ดีครับตอนนี้อยู่ที่ไหนครับในเปิ้ลการ์เด้นจังหวัดอะไรครับกาญจนบุรีเป็นไงครับสวนสวยไหมครับวันนี้สวยไหมคะใช่ค่ะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วอันไหนสวยกว่ากันต้องมีรูป before after แล้วแหละมีสวนที่ไหนสวยนะหนุ่มการ์เด้นก็จะพามาชมนะไม่ว่าจะเป็นสวนอะไรก็ตามวันนี้ก็พามาดูสวนต้นไม้กันวันนี้ไม่ใช่สวนสับปะรดสีนะคะเป็นสวนดอกไม้นะครับไปเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปต่อนะครับยังนางแบบยังต้องถ่ายรูปเยอะนะครับให้ทุกคนคนเยอะมากดอกไม้ก็สวยดอกไม้สวยนะคะเสาเป๊ะบางจุดเขาก็ยังโปรไม่เต็มที่นะมันยังบานไม่เต็มที่อ่ะส่วนนี้เขาเปิดถึงเดือนไหนนะวันที่15 มกราคมนะครับใครว่างเป็นก็มาเที่ยวได้นะแนะนำว่าให้มาวันอะไรวันธรรมดาดีกว่านะ1คนน้อยแล้วก็น่าจะมีมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะนะครับไปเดี๋ยวไปดูมุมอื่นกันสวัสดีครับตอนนี้จะพาเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวสวนดอกไม้นะครับเมเปิลการ์เด้นนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปชมสวนดอกไม้กันนะครับเชิญครับอันนี้เป็นบรรยากาศทางเข้านะครับค่าเข้า99 บาทเราก็จะได้ริสแบนนะครับเอามาสแกนเมเปิลการ์เด้นจังหวัดกาญจนบุรีนะครับสวนดอกไม้ที่เรียกว่าค่อนข้างสวยติดลำดับของประเทศไทยครับแล้วก็ที่นี้จะมีลำไยให้กินฟรีด้วยเราก็จัดสแกนตรงนี้นะครับนี่ครับมีลำไยด้วยเราก็จะเดินผ่านอุโมงค์ฆ่าเชื้อนะครับนี่มากับคุณแม่คุณลูกไหนคุณแม่คุณลูกหันหน้าหน่อยครับนี่บรรยากาศนะครับเอาลิสแบนใส่เก็บไว้ดีนะเมเปิลการ์เด้นดอกไม้สวยมากถ่ายมันเห็นสูงวันนี้แล้วมันก็มีคนเยอะอยู่นี่อะไรดอกกระหล่ำปีตัวนี้ก็จะเป็นบริเวณดอกอะไรนะเขาเรียกดอกอะไรนะดอกหมอนไก่เหรอคุณแม่ดอกหมอนไก่เหรอใช่สวยมากดอกหมอนไก่สีแดงเมเปิลการ์เด้นกาญจนบุรีเขาเปิดถึงประมาณกลางเดือนนี้คนเยอะมากตอนนี้คนอยู่ในสวนน่าจะประมาณ600อันนี้นักท่องเที่ยวนะไม่ใช่ลูกให้ชมภาพโดยรวมก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูที่ละแปลงที่ละแปลงเลยนะครับอันนี้ทางเข้ามาก็จะเป็นกระดำปีครับหอนไก่สีแดงอันนี้เป็นมุมไก่นะครับก็สวยมากเลยนี่เขาจะมีซุ้มน่ารักน่ารักชื่ออะไรพิทูเนียตอนนี้ประมาณ11 โมงแดดจะร้อนหน่อยนะครับเพื่อนๆครับนี่ดอกไม้สวยมากสีแดงอันนี้ดาวเรืองจะไม่ออกดอกเราเรือยังไม่ออกดอกนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปถ่ายในทุ่งนี้กันทุ่งเลยนะครับทุ่งเลยนะครับคุณแม่ทุ่งดาวกระจุยดาวกระจายเดี๋ยวเราต้องเดินเข้าไปนู้นนะมันย้อนแสงเดี๋ยวป้าเดินเข้าไปข้างในแล้วก็คุณแม่เดินตามไปดูตอนนี้เราอยู่ทุ่งดอกคอสมอสไหมดอกดาวกระจายฮะให้เป็นเพื่อนชมดอกไม้สวยๆมอสคอสดอกมอสคอสคือตรงนี้เป็นโซนที่
สวยมากนะครับคือกำลังบานสวยดูยามที่ลมพัดมาอย่าต้องเดินไปบริเวณด้านหน้านะคนเยอะมากครับคนเยอะมากแต่ก็วันนี้ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะอากาศหนาวๆเย็นๆสวยครับใช่ได้ใช่ได้ตรงนี้สวยเลยนี่เดี๋ยวได้มุมกล้องตรงนี้แล้วครับเราจะถ่ายรูปนี่นางแบบเมื่อกี้ห้าไปได้ไงอันนี้บรรยากาศทุ่งดอกอะไรนะคอสมอสตอนนี้เราก็อยู่ในเมเปิ้ลการ์เด้นนะครับในส่วนของดอกอะไรนะดาวกระจายไม่ใช่ดอกดาวกระจายนะมันคือดอกอะไรสวยมากเลยเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่ามีกี่สีนะครับเพื่อนสวยมากนะครับตอนนี้ดอกสีชมพูมีหลายสีสีส้มสีชมพูอันนี้มันบานเต็มเลยเนาะมันครบชั้นแล้วเป็นซ้อนสวยมากครับมุมนี้ลูกชายนะครับลูกชายคุณแม่นะสุขสันต์วันปีใหม่เดี๋ยวจะพาไปถ่ายสีแดงบ้างดีกว่านะดูดอกไม้สวยไปเรื่อยนะครับเมเปิ้ลการ์เด้นกาญจนบุรีนะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายดูดอกสีแดงดีกว่าดอกสีแดงสวยนี่ดอกสีแดงครับสวยมากแล้วก็จะมีดอกอะไรแซมๆมากมายนะครับสวยงามสีส้มยิงกับสูงเห็ดอ่ะมาเดี๋ยวเราเอาตรงต้นสีแดงสักต้นหนึ่งเอาให้เห็นอะไรนะสูงเห็ดเหรอหนึ่งสองสามโซนนี้ก็จะเป็นโซนของดอกบานไมยุโรยนะครับมีทั้งสีชมพูสีขาวกำลังบานเนาะตอนนี้นางแบบเรากำลังเดินไปหาจุดแดดร้อนไม่กลัวนะครับขอให้ได้รูปสวยนี่บานมายุโรยนะครับสวยงามมากนางแบบเราพร้อมแล้วคุณแม่เข้าช่องคุณแม่สีไหนอันนี้เรียกดอกอะไรนะหนอนไก่ตัวนี้ก็ได้เนี่ยอย่าถ่ายเห็นซุ้มตรงนี้หนอนไก่สีเหลืองตัวนี้คือดอกหนอนไก่สีเหลืองนะครับมีสีอะไรสีแดงสุ้มสวยเนาะนึกว่าพลาดลงไปลองนู้นหยอกนู้นฝูงผึ้งเต็มเลยครับเพื่อนเพื่อนคือต้องชื่นชมคนทำเนาะนะครับว่าเขาอะคือแบบเป็นคนที่มีความพยายามแล้วก็ทำให้เรามีความสุขในการถ่ายรูปต้นไม้กันเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนช่องนะครับไปช่องอื่นก่อนต่อนะคราวนี้นางแบบข้ามไปแล้วครับอันนี้เขาเรียกว่าดอกอะไรอ่ะคุณแม่ครับเขาเรียกว่าดอกอะไรครับสีม่วงสวยใครรู้ว่าดอกอะไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับนี่เดี๋ยวเราถ่ายตรงนี้นะเดี๋ยวอีกจะเห็น2ซุ้มให้อยู่ตรงกลางถ่ายอีกตรงนี้นางแบบของเราก็กำลังจะหามุมไหนครับนี้ในแบบเราร้อนไหมครับ
เรากำลังหามุมถ่ายเราข้ามไปฝั่งไหนดีหากเป็นเพื่อนรู้ว่าดอกอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับดอกสีม่วงสวยๆนะครับไปเดี๋ยวเราอ้อมไปนู้นกันนะครับดอกสีม่วงสวยมากอุ้ยพึ่งเต็มเลยเดินดีนะพึ่งต่อยเดี๋ยวเราจะไปหามุมถ่ายรูปมุมอื่นต่อไปนะครับอันนี้ดอกอะไรเนี่ยดอกอะไรรู้ไหมครับสวยมากเลยโอ้ยสวยอะสีแดงมีสีส้มด้วยครับสีเหลืองสีเขียวเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปให้ติดดอกสีแดงอยู่ข้างหน้านะข้างหลังมันฉากสีแดงเอาตรงไหนดีตรงนี้ก็ได้นางแบบเราพร้อมแล้ววันนี้เราก็กำลังจะเดินมุมไปหามุมถ่ายรูปให้คุณแม่นะครับคือถ้ามากับผู้หญิงเนี่ยต้องทำใจตรงนี้นะเหลืองสวยไกลไปไหมครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็พามาชมสวนเมเปิลการ์เด้นนะครับก็อย่าลืมนะครับสวนนี้ก็เปิดถึงประมาณเดือนนี้เนาะประมาณวันที่15นะครับก็อย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหนุ่มการ์เด้นด้วยนะครับสวัสดีครับ